ก็จะมาเรียนคุณลุงเกี่ยวกับคนป่วยนะคะจากภาวะของการที่ช็อกเลือดถ่ายอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดนะคะจนเลือดปริมาณเลือดในร่างกายเนี่ยจากปกติเขาจะ40ก็เหลือ10นะคะก็ปั๊มหัวใจไป2ครั้งในช่วง15นาทีคือมีช่วงหยุดไปประมาณ10นาทีตามที่ได้เรียนขอโอกาสนะคะส่งรูปมาค่ะช่วงนั้นนี่ก็เป็นช่วงนั้นนะก็คือปั๊มหัวใจแล้วเขาฟื้นขึ้นมาละแต่ว่าเลือดที่ให้ไปแล้วเนี่ยก็คือมันไหลออกหมดเพียงแต่ว่าชีพจรกลับใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องหมอเขารอส่องกล้องแล้วก็แบบปิดแผลภายในซึ่งเขาเคยเป็นแบบนี้มาเมื่อวันที่13มีนานะคะแล้วก็หายมาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาเป็นอีกเมื่อวันที่26นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือฟื้นตัวได้ไวมีสติรับรู้ปกตินะคะก็รอเรื่องของการปรับการทานอาหารเพราะว่าเหมือนเขาซ่อมข้างในเหมือนทากาวค่ะแล้วเขาก็เขาได้บอกเขาว่าโอกาสที่ครั้งเนี้ยนะคะเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยสภาพขนาดไหนตอนนั้นนะคะเพราะว่า2วันก่อนก็ยังเบอร์งงก็เพิ่งบอกแล้วก็ได้เรียนว่าเดี๋ยวถ้าเขาได้ออกจากตรงนั้นมาก็จะมาขออนุญาตสัมผัสตรงกับคุณลุงค่ะฟื้นตัวเร็วนั่นเองเราค่ะแล้วค่ะไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ค่ะหนูดูหนูมองนะคะหนูประเมินเหตุการณ์แล้วก็คนซึ่งหยุดหายใจไป10นาทีหนูก็เอาอยู่ว่าฟื้นมาแล้วมันจะโอไหมนะคะแต่ตอนนั้นคือส่งข่าวคุณลุงแล้วก็แต่ว่าเรื่องของการเสียเลือดอะไรเงี้ยเลือดไปทั้งหมดประมาณเกือบ20ถุงอะค่ะเพราะมันเหมือนชดเชยว่ามันไหลเข้ามันก็ไหลออกนะคะแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ประคองหนูก็รอดูว่าเขาประคองแค่ว่ามันจะหยุดไหมทีนี้ไม่หยุดก็ต้องเหมือนทากาวทีนี้ก็ได้บอกเขาแล้วว่าวิธีนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติกินน้ำกินน้ำงับอากาศแล้วก็อาหารเป็นยาซึ่งตอนนี้ได้ให้เขาฟังมันจะมีคลิปอยู่อันหนึ่งที่ฟังเสียงเป็นเสียงกำจัดอาการนะคะความสดชื่นกลับบ้านเนาะนี่ตรงนี้มันเวิร์ดเจอตรงนี้ฮะได้ข่าวชาลำพูนไหมค่ะลำพูนเหรอฮะก็ทีนี้หนูมีเรื่องของเชียงรายตอนนี้ความคิดอยู่ที่เชียงรายตอนนี้เชียงรายก็มืด 2.5 เหมือนกันค่ะแต่นี่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประสานที่เคยเรียนได้ประสานไว้ก็เดี๋ยวเสร็จเรื่องนี้ก่อนนะคะหนูจะประสานวันยกมันแต่ตอนนี้โดยรวมร่างกายจากที่ได้พบคุณลุงมาเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่หนูงับอากาศเริ่มเนี่ยหนูงับด้วยทางปาก
นะคะแล้วก็มี TTM เขาแนะนำเรื่องของการใช้ทางหายใจมีวันหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราทานข้าวแล้วข้าวขึ้นจมูกอะค่ะไปติดอยู่ตรงนี้อีกวันก็พอสายเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเคลื่อนขึ้นไปจนวันรุ่งขึ้นบ่ายนะคะมันมีออกมาเป็นก้อนเหมือนนั่งอยู่ไม่มีอะไรก็เหมือนมีอะไรหล่นจะหล่นเข้าช่องคอเอาออกมาก็เป็นก้อนกลมสักเดมบาทอะค่ะหนาๆสีดำแล้วก็เขาจะเคลือบแบบเหมือนขี้มูเขียวอะค่ะเคลือบออกมาตอนแรกหนูก็จะทิ้งสงสัยก็เอามาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงก็มาบี้ดูมันจะเหมือนเนื้อตับไก่ข้างในอะค่ะออกมาเองค่ะหนูก็เข้าใจว่าเคยหนูเคยผ่าตัดขาไกลๆไงคะแล้วตอนนั้นเขาเอาเลือดเสียออกแล้วก็เหมือนจมูกเราเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกมันหายใจสั้นนะคะทีนี้จากอันนี้พออันนี้ออกมาแล้วมันโล่งขึ้นนะคะร่างกายก็เรารู้สึกว่าโอเคเราเรียวแรงความคิดอะไรเงี้ยคล่องตัวขึ้นค่ะก็แปลว่าผลค่ะหายใจใช้ได้เลยใช้ได้ค่ะธรรมชาติค่ะวันนี้ก็คอนเฟิร์มคุณลุงค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของผมในความเข้าใจว่าเมื่อมันมีการปรับฟื้นฟูอวัยวะคำว่าฟื้นฟูอวัยวะเนี่ยหนูก็มาให้ดูผลจากเรื่องของผมซึ่งช่วงก่อนเนี่ยเราเป็นผมทำสีใช่ไหมฮะสังเกตดูเนี่ยพื้นโคนผมเนี่ยมันก็จะขาวบ่อยแต่เมื่อมางับอากาศแล้วเนี่ยคือมีช่วงนึงหนูไม่ทำเลยแล้วก็ตัดผมออกให้หมดนะครับผมที่ทำสีตัดออกหมดมันก็คือจะขาวเลยแล้วงับอากาศปรากฏว่าผลเนี่ยก็คือผมเนี่ยมันดำขึ้นเพราะของหนูเนี่ยมันเป็นเหมือนงอกก่อนวัยนะฮะกับร่างกายเราที่ไม่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นผลชัดเจนแต่ทีนี้พอดีว่าไปธุระเขาก็จะงงว่าเรารุ่นไหนนะฮะก็เลยอ่ะต้องกลับเข้าสู่สังคมนิดนึงค่ะนะคะจะชัดเจนค่ะพอก็ให้ลูกดูบอกเอ๊ะผมมันก็จะขึ้นมาเป็นเทาๆแต่มันขึ้นแบบรอบหัวในมีส่วนทั้งผมขาวและผมดำอันนี้เราก็เลยบอกว่าเนี่ยคือผลสำหรับเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลคือผลของการงับอากาศกับความชัดเจนเรื่องการรับอากาศหรือการรับพลังบริสุทธิ์เนี่ยมันทำให้เราฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายเนี่ยอย่างไรนะคะค่ะคุยไปด้วยเขาพบปัญหาได้ผลค่ะได้ความโล่งใจสบายใจเพิ่มมาด้วยค่ะรู้สึกอ่อนแอค่ะง่ายดีเนาะค่ะคะแนนเต็มค่ะ90ค่ะจบแล้วคุณลุงแกอันนี้ขออนุญาตน้ำสำหรับคนป่วยค่ะโอเคได้เลยครับ